เด็กๆไม่ควรพูดคุยกับคนแปลกหน้าเฮ้ยมีเด็กเล่นช้าๆอยู่คนเดียวด้วยเดินไปหาเลยดีกว่าอยู่คนเดียวด้วยเข้าทางเลยเอาหนูมาคนเดียวเหรอคุยใครอ่ะไม่รู้จักด้วยหนีดีกว่าอ้าวถามแล้วทำไมไม่พูดเลยหนูมาคนเดียวเหรอพ่อแม่ไปไหนเฮ้ยใครอ่ะไม่รู้จักด้วยแล้วมาดูวิธีเอาตัวรอดเมื่อเจอคนแปลกหน้ากันดีกว่าเพื่อนๆแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะกดไลค์ถึง 5,000 ไลค์เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสมัครพายร่วมกันเยอะๆเลยนะคะกดเลยกดเลยเฮ้ยไปดีกว่าเด็กคนนี้พูดด้วยก็ไม่พูดด้วยถามก็ไม่ตอบเฮ้ยเราไม่ควรคุยกับคนแปลกหน้านะคะเพื่อนๆไปดีกว่าไม่คุยด้วยไม่รับของจากคนแปลกหน้ากลับบ้านดีกว่าหนูๆหยุดก่อนใช้โค้ดลับกับผู้ปกครองจะได้ไม่ถูกหรอกหนูเมื่อกี้อ่ะน้าหนูเขาฝากมาบอกว่าให้น้ามารับอ่ะให้อาเนี่ยมารับเขาไม่ว่างอ่ะจริงหรือเปล่าอย่างนี้ต้องมีโค้ดลับจำโค้ดลับได้ไหมโค้ดลับอะไรอาตีตกต้นตาตอตานตองตูดแล้วอะไรต่อตาตีเจ็บตูดเลยไปโรงพยาบาลว่าไม่ใช่ใช้สเปรย์พริกไทยไว้ป้องกันตัวเฮ้ยไม่เล่นแล้วเจอคนแปลกหน้าไปดีกว่าเฮ้ยเหมือนมีคนเดินตามเลยอ่ะอย่างนี้ต้องเจอสเปรย์พริกไทยโอ้ยฉีดเลยใส่เนี่ยแตกตาไปหมดเลยเรียนรู้จากวิธีป้องกันตัวแม่ยังตามมาอีกเหรองั้นต้องเจอวิชาป้องกันตัวเฮ้ยคอนโดสายดำด้วยนะบ้าเจอกันตั้งหนึ่งต่อยไม่ถึงเลยรู้จักการตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นไปหนูไปกับป้าเถอะไปด้วยกันนะไปเถอะป้ามีขนมเยอะนะหนูหนูไม่เอาไปกับป้าเถอะอย่างนี้ต้องตะโกนเรียกคนอื่นมาช่วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะไปเถอะหนูไปช่วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะไปกับป้าเถอะอย่าเสียงดังสิหนูเดี๋ยวคนอื่นได้ยินช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเล่นละครตบตาจะได้ไม่ถูกจับโหยยังตามมาอีกเหรอคนแปลกหน้าไปดีกว่าเอ้าเป็นเด็กพิการเลยเนี่ยตามมาตั้งนานทียังดีๆอยู่เลยจะไปก็ไปเป็นภาระไม่เอาดีกว่าเอาไปแล้วเหรอรีบกลับบ้านไปหาผู้ปกครองจ้าเอฮะยังตามไม่รอคนแปลกหน้าเราว่าอยู่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วเรารีบกลับบ้านดีกว่า
ที่จะเข้าใกล้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็ควรที่จะระมัดระวังตัวเองด้วยเนาะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้น้องเพชรก็มีคำถามนะคะใช่ค่ะพี่จิ๊บอยากรู้ว่าน้องๆจำได้ไหมคะว่าหมวกที่พี่แครอทเอามาให้น้องเพชรใส่นะคะเป็นหมวกอะไรใช่ค่ะใครจำได้อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาข้างล่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องโอเคแครอทค่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะบ๊ายบาย